มดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกรียนในดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพีซบาวที่รัฐไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า 100,000 คนรับกลาง24ชั่วโมงและมี ID ดองเพชรราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรเท่านั้นครับลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะใครที่กำลังมองหาไอดีดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือซอมบี้รัชนั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุ้นรับไอดีดอง 5,000 เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับเอ็กซ์ตรีมในไอดีด้วยโอ้โหคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้เราอยู่กับรอบรุจิ CP0 นั่นเองนะครับผมนะนี่ก็คือท่าหมัด6ราชาในตำนานนะครับผมนี่ค่อนข้างจะเท่เลยนะครับผมนะไม่ใช่ท่าปล่อยฮาดูเคนนะครับผมไม่ใช่นะเป็นท่าหมัด6ราชานะครับ CP0 ร่างของรอบรุจินะครับผมที่บอกเลยว่าเก่งที่สุดในรอบรุจินะครับผมแต่ไม่ได้ว่าเก่งที่สุดในเกมไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าอะไรตัวละครนี้ก็สมัยก่อนในยุคโรเจอร์ผมจำได้ว่ามันเก่งมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เปลี่ยนสายเปลี่ยนสีเขาเรียกว่าไม่ใช่เปลี่ยนสีดิเขาเรียกว่าเปลี่ยนแมคานิกตัวละครตัวเองนะครับผมถ้าเกิดเราอยู่ในร่างเล็กนะครับผมนะเราจะทำให้เนี่ยร่างเล็กไม่มีใช่ไหมโอเคมันมีพาสซีฟบอกอยู่นะครับถ้าเราอยู่ในร่างเล็กนะครับผมนะเราจะสามารถยืดธงไวขึ้นนะครับผมเรียกได้ว่าคล้ายสายวิ่งไหนคล้ายสายวิ่งจะยืดธงยงไวขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในร่างนี้นะครับผมโรคูโอกันจะแรงเลยนะครับผมจะเป็น2ฮิตแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในร่างเล็กก็จะเป็นฮิตเดียวนะครับน็อกแบ็กออกไปแต่ถ้าอยู่ในร่างนี้คือจะหูแรงอ่ะนะครับผมนี่ให้ดูนะผมนะแรงเลยนะครับสกิลมี2ขั้นนะครับผมนะคล้ายๆยามาโตะที่ว่าพุ่งไปแล้วมันจะโดน2สเต็ปไอ้นี่คือโดนแน่ๆ2สเต็ปติดมึนก่อนคล้ายๆโอเด้งนะครับผมถ้าใครแบบไม่ทันตัวนี้จริงๆก็อยากให้นึกภาพนะครับผมแบบโอเด้งก็ได้นะครับผมนะถ้าโทเก็นโทสึกะของเขานะโอเคคลิปนี้นะผมได้ดูสำหรับใครที่อยากดูตัวนี้นะครับผมแต่เอาตัวกันนะตัวนี้มันก็ตกเมตาไปนานแล้วนะครับผมดังนั้นการเล่นก็อาจจะตึงมากๆสำหรับเจอในแรงเพราะ EX เยอะนะก็เดี๋ยวผมได้ดูไม่เป็นไรครับผมยินดีครับก็นี่เป็นของหัวเรือของผมเองนะก็สำหรับปาร์ตี้นี้นะครับผมใส่คู่ยามาโตะนั่นเองครับ 164.9 นะครับผมได้ว้าวได้6แท็กเลยทีเดียวได้รุ่นชวนร้ายด้วยนะซับแดงฟูมากนะครับผมสำหรับน้องน้องโดนัทนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปพบกับเกมเพลย์กันครับตาแรกนะครับผมอยู่กับเรื่องของ CP0 นะครับผมนะ CP0 ไม่ต้องเดินนะครับผมก็ทำการตีธรรมดา2ทีนะครับคิดถึงกันหรือเปล่านะครับผมไม่ได้เล่นกันนานนะสมัยก่อนแม่งเจอแบบแม่งวิ่งมาบูๆๆแม่งอย่างกับสายวิ่งนะครับผมนะไม่ใช่อุตะนะเว้ยยุคคือยุคนี้ต้องเป็นอุตะใช่ไหมแบบตี2จังหวะอะไรเงี้ยนะโอ้โหโดนก๊อตนะครับผมโดน2สกิลเลยอะไรวะโอเครอนะครับผมนี่ไงโอเคเลยหาจังหวะนิดนึงโรคูโอกันโหแรงจัดฆ่าเด้งเลือดด้วยดิโอ้โหโคตรแรงเลยสกิลเดียวอะแม่งโหดมากนะครับผมนี่เป็นสกิลท้าวายุนะครับผมเรื่องของสกิลผมก็ไม่พูดเยอะนะครับหลายตัวหลายคนน่าจะพอเข้าใจแล้วแหละนะสำหรับตัวละครนี้นะมีเก็บไปอีกหนึ่งฮะยังดีนะเจอเมตาเก่าๆบ้างนะครับเจอเมตาใหม่ๆกันเหนื่อยอยู่นะคือล่างแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะโลคูโอกันล่างนี้คือผมพยายามจะบริหารในการใช้สกิลนะครับผมแล้วก็จะไม่กดมั่วๆนะแม่ไม่โดนเกือบโดนโอเด้งแล้วเนี่ยถ้าโดนเด้งเมื่อกี้ตุยแน่ๆนะครับผมนี่จัดมาไปตี2จังหวะแล้วก็โอ้โหท้าวายุโคตรแรงนะครับผมแล้วตีธรรมดานี่นะแล้วก็จะเด้งเลือดไปด้วยนะครับผมโคตรดีเลยสมัยก่อนคือเขาโหดมากนะนะครับผมแต่มาสมัยนี้ก็อย่างที่บอกนะครับความโหดมันก็ไปอยู่ที่ตัวอื่นหมดนะโอเคถ้าอยู่ร่างนี้จะน็อกแบ็กนะครับผมเราสามารถบริหารเอาไว้ตบสายวิ่งที่มันแบบว่ายืนกันทงเหนียวได้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของสกิลนี้ก็ได้นะครับผมแต่มันจะไม่แรงนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะใจเย็นๆหาจังหวะนิดนึงนี่ใครใครกระเด็นมาวะเป็นรอบุอีกแล้วนะครับผมโอเคยามาโตะพุ่งไปไหน
เคนะครับระยะไกลมากนะบอกเลยนะเหมือนแฉงระลมลันนี่ไงนะครับผมแต่โหแต่มันเลือดเหลือหนึ่งเลือดเหลือหนึ่งปล่อยเพลิงไปนะครับผมไม่โดนโอเคแล้วกลายเป็นร่างนี้แล้วครับร่างตัวใหญ่นะร่างตัวใหญ่นะเรามีบัฟเรื่องของ ATK มาด้วยนะครับผมนี่ค่อนข้างจะแรงเลยนะโอเคที่จริงเรื่องของแมคคานิกหรือแม้กระทั่งพาสซีฟตัวละครเขาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับโอ้โหนี่ไม่ติดฐานะด้วยเรียกว่าไม่โดนติดมึนนะจังหวะใช้นะครับผมไม่โดนด้วยนะแต่โดนสถานะนะครับผมติดไอ้เนี่ยพยาบาลเนี่ยนะฐานะพยาบาลเรียกตลกดีโลคูโอกันนี่ไงอุ้ยแรงนะแรงโอเคไม่เพลิงเผาผลาญโอ้ตายเลยก็ไปเปลี่ยนสีพอดีไอ้โซโลที่แม่งน่าเบื่อว่ะสู้ยากนิดนึงนะผมโซโลโอเคขออนุญาตเล่นอุตตะนะครับไม่ใช่อุตตะทุยขออนุญาตเล่นยามาโตะนะครับผมแหมเรียกผิดเรียกผิดเรียกผิดเลยนะก็มีคนขอมานะคลิปนี้ผมเลยทำให้นะครับผมตัว CP0 ซึ่งในยุคนี้ผมบอกเลยว่าเล่นยากมากๆนะหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะเล่นยากเลยครับผมแต่ว่าเราตั้งใจทำแหละแล้วนี่ก็แรง S เลยนะครับผมเอาแบบให้เห็นเลยว่ามันโหดแค่ไหนนะมันเล่นได้หรือเปล่านะเอาสะใจพอชนะไม่ว่ากันโอ้ยยามาโตะอุตะอะไรล่ะแม่งเรียกผิดตลอดโอเคครับเอาจบดีงี้เป็นระวังเด้งนะครับระวังเด้งพุ่งมาโอเคเรียบร้อยชนะไปที่เรียบร้อยครับผมโอ้โหเอายามาโตะมาพลิกเกมนะครับโอเคเข้าแมตช์ที่2ครับโอเคครับผมแมตช์ที่2กันครับอยู่กับ CP0 นะครับผม CP0 นั่นเองนะนี่นะมันสามารถไปทง4ได้เลยนะโหถ้ายุคก่อนนะผมใช้คำว่ายุคก่อนบ่อยๆเลยเพราะว่ามันเก่งจริงนะผมเล่นโรเจอร์เนี่ยผมโดนมันฆ่าบ่อยนะครับผมฆ่าบ่อยจริงโอเคระวังนิดนึงโรคูโอกันยัดหน้าเลยเอ้ยลงมาอุ้ยติดแข้งติดแข้งโอเคดียามาโตะช่วยไว้ เอ้ยลงมาก่อนนะระวังโอเคนี่ยิงสกิลไปนะครับรังไม่โดนไอ้น้องไม่โดนมันเคาน์เตอร์ไงมันเคาน์เตอร์แล้วอยู่ไกลนะครับผมสกิลนี้มันไกลนะมันทะลุสิ่งกีดขวางได้ด้วยนะก็ดีนะครับแต่สกิลมันช้านิดนึงโอเคยามาโตะนี่พ่นไฟทามินไปโอ้ยโดนเป็นหมื่นเลยนะโดนเป็นหมื่นเลยนะยามาโตะโอเคนะครับผมหาจังหวะดีๆนี่ไงเนี่ยคือไอ้ท่าสกิลโลคูโออ่ะมันจะเหมือนเราดอทเข้าไปเว้ยเข้าใจป่ะแต่มันเป็นการดอทเข้าไปแล้วใช้สกิลเดี๋ยวผมทำให้ดูนะอันเนี้ยดอทเข้าไปเปลี่ยงเลยโคตรแรงแล้วก็ท้าวายุอย่างเดียวโอ้โหเก็บไป2อ่ะโคตรตึงแล้วก็ดึงธงไปนะจ๊ะดึงไปเร็วๆแต่ว่าผมอยู่ธงนี้ไม่ได้นะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตายแน่ๆนะครับผมตัวคอมันบางนะครับผมมันบางเนี่ยเดมันลดนะเดมันลดโอ้โหตามมาว่ะไม่ได้ว่ะนะครับผมต้องถอยก่อนเพราะว่าถ้าอยู่ธงนี้ยังไงผมก็โดนนะโดนตะแน่นอนนะโอเคนี่ไม่ต้องพูดเยอะครับผมเอ้ยโอ้โหโดนอะไรวะเนี่ยโดนใครวะทำไมตายเลยอ่ะอูโดนบุกโอเคเกินใหม่นะครับผมนี่เล่นยากแล้วนะฮะผมว่าธงตามหนักเลยนะครับมาไปธง4แม่งเลยเกตธงน้อยนะครับผมเล่นได้อยู่เอาสะใจนะครับผมแต่ไม่รู้จะชนะป่ะนะดึงเลยคิงดึงนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวผมหาจังหวะโลคูโอนะครับน่าจะแรงอยู่โลคูโอนี่แรงกับผีอะไรแล้วไม่โดนแล้วแม่ดีไปโดนจังหวะ2นะครับผมคล้ายๆจะมาโตนะท้าวายุทมินไปไม่โดนนะครับผมโอเคแต่ว่าเราติดบูนะเราต้องดันเกมแล้วล่ะรอจังหวะนิดนึงเรามีสกิลคูดาวเร็วนะครับสังเกตไหมสกิลเปลี่ยนร่างคูดาวเร็วมันเป็นตัวแมคานิกที่เหมือนลูฟี่เลยนะครับผมเหมือนลูฟี่เลยก็คือเปลี่ยนร่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่มันไม่ได้เปลี่ยนสายแค่นั้นเองนะเอาตายเฉยบุกเตือนว่าแล้วมาตายในร่างนี้ปะโถผมแบบไม่ใช่ร่างเล็กนะครับผมหลบทมินออกมาไอ้คิงดอแล้วทมินแล้วก็โลคูโอกันหูยเล่นมันจริงๆสกิลมันเดือดนะครับผมสกิลมันเดือดไอ้อะไรวะหลบทมินออกมาแล้วก็โอ้โหโดนว่ะเมื่อกี้ผมพลาดนะครับผมเพราะว่าคิงก็บินมามันเหมือนมันจะใกล้สายตาผมอาจจะแบบอายุมากแล้วนะ สายตาอ้าวตายเลยพูดไม่พูดไม่จบเลยโอ้แพ้นะครับผมแมตช์นี้นะโดนไอ้บลูคเมื่อกี้ฆ่าดีกว่านะโอเคครับไปพบแมตช์สุดท้ายกันตาสุดท้ายนะครับผมถ้าทำให้แล้วจะสำหรับคนที่ขอ CP0 เข้ามานะครับผมตึงไม่ตึงไม่รู้แต่ผมบอกเลยว่าผมเล่นเต็มที่นะครับผมฝากกด Subscribe นะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะก็ตัวละครนี้เป็นตัวละครเก่า
นะครับผมนะถ้าอยากดูตัวละครใหม่ๆก็คอมเมนต์มาแล้วกันว่าอยากดูตัวอะไรนะครับผมนะถ้าทำได้ผมก็จะทำทันทีนะครับผมซีรีส์โลกนี้มีคนขอมาหลายคลิปอยู่นะครับแล้วก็มีคนขอโบอาด้วยนะแต่ยังไม่ได้ทำโบอาผมยังเล่นไม่ช่ำนะครับผมก็เลยไม่กล้าเล่นเท่าไหร่โอ้แชงเจอแชงแล้วปวดใจว่ะโดนไปเกือบครึ่งหลอดโอ้ยเหลือ 27,000 นะโว้ยมันโดนแรงจังไว้แชงโอเคไม่โดนคิวหนึ่งโรคุโอกันโอ้แรงอยู่นะครับผมแรงอยู่แต่มันไม่ตายนะแชงมันเด้งเลือดนะแชงมันเด้งเลือดมันมีพาร์ท10โกงอ่ะแต่ถ้าเป็นโรเจอร์เจ็บอยู่นะเป็นโรเจอร์เจ็บอยู่ทั้งที่พาร์ท10เหมือนกันเหรอเป็นอย่างนั้นเหรอพาร์ท10เหมือนกันโรเจอร์เจ็บแต่แชงไม่เจ็บแต่แชงมันมีบัฟเดฟไงแม่นะครับผมลืมไปโอเคสวยเพื่อนอุ๊ยทำไมมันโดนแล้วมันวิ่งต่อได้เป็นไรเกมเป็นไรบั๊กเหรอทำไมไปโดนไม่ล้มวะตลกนะตลกโอเคคิงสู้ๆครับผมเดี๋ยวผมรอมันอมตะหายก่อนนะมันอย่างนี้ผมสู้ไม่ได้นะผมสู้ไม่ได้อุ๊ยหลบได้ครับผมโอเคขออภัยแชทเด้งนะแชทเด้งขออภัยครับผมโอเคมาแล้วจะตีบุญโลคูโอ้ยไม่โดนจังหวะแรกนะครับผมมันหลบได้นะไอ้เท้าวายูแม่งเลยนะครับผมเขาเรียกว่า dry shoot นะครับผมนะเกิดทันมาฮะซูเปอร์ซ่านั่นเองนะครับผม dry shoot โคตรชอบเลยนะมันเตะเหมือนเตะบอลเลยโคตรเท่มีอันนี้ไฟมหาปะไลนะครับผมโอ้โหไฟมหาปะไลไม่โดนติดกำแพงไอ้บ้าระยะมันใกล้มั้งนะหลบกระบี่ออกมาสวยเพื่อนแคคเกอร์ช่วยหน่อยทงนำแล้วนะครับผมนะแต่เราจะไม่ถ่วงหลบออกมาแต่เย็นสกิลหนึ่งมาแล้วสกิลหนึ่งมาแล้วก่อนไม่โรคูโอ้โหเก็บสองเลยพี่เก็บ2ทมินครับผมนะมาดึงตรงนี้ก่อนเนี่ยผมความแรงยังเหมือนเดิมเห็นไหมตายหมดอะคือมันแรงนะแต่มันโดนยากนะครับผม มันโดนยากพูดตรงมันโดนยากไปนิดหนึ่งอะโอเคแล้วได้เลยลงมาก่อนเหมือนมันไม่มีกันส่วนเซนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมถ้ามันมีกันส่วนเซมันจะตีส่วนเขาได้อยู่นะครับผมอันนี้มันโดนแล้วมันเสียเปรียบไปนิดนึงอะหมั่นไส้แล้วโลคูโอแม่งแล้วโอ้โหตายด้วยดิบิ๊กมัมนี่มาวัดกับพี่แล้วน้องฮะโอเคเรามีสกิลเดี๋ยวทะลุโลทะลุมิติไปนะครับผมทะลุกำแพงไปเลยหูยเกือบแตกอยู่นะโอเคแต่หูทงนี้แม่งดึงไปแล้วอ่ะเอาละฮะบิ๊กมัมมาแล้วนะครับผมโหเลือดเลย 3,000 ไม่มีการตายด้วยนี่คือประเด็นนะครับผมเลยผมรอใช้สกิล2แล้วกันโอ้ทันป่าววะเหมือนจะไม่ทันยังไงก็ไม่รู้นะโอ้ไม่ทันนะผมมันไม่คูลดาวน์นะผมเสียดายมากๆเลยนะโอเคเสียดายนะมันไม่ยอมคูลดาวน์ให้นะครับโอ้โหเรียบร้อยโดนลูกไฟดักบอลนะครับผมโอเคงั้นจบไปครับสำหรับเรื่องของCDC Zero นะครับผมขอบคุณมากที่ขอเข้ามาแล้วก็ทำให้แล้วนะจ๊ะโอเคพบใหม่คลิปหน้านะครับพี่มีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับYo, samurai! Come, sorry!